วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปล่อยว่าวนี้นะครับผมเป็นว่าวจุฬายักษ์นะครับยักษ์จริงๆตัวนี้ใหญ่มากตัวเท่าผมเลยใหญ่กว่าผมอีกมั้งเนี่ยตัวนี้นี่ตามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ย 100% เลย 100% นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะ 100% จริงนะครับเกิดเสียหายอะไรไหมว่าเสียหายไม่มีใช่ไหมเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับในรอบกี่ปีนะตาที่ทำว่าวมา67 ปีนะครับเพิ่งมาล้มวันนี้นะครับตอนนี้ผมได้คว้าเชฟมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงโมกสตูดิโอนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณตาเล็กนะครับผมนี่นะครับผมปรมาจารย์แห่งว่าวนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปล่อยว่าวนี้นะครับผมเป็นว่าวจุฬายักษ์นะครับยักษ์จริงๆตัวนี้ใหญ่มากตัวเท่าผมเลยใหญ่กว่าผมอีกมั้งเนี่ยดูดิเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาปล่อยแล้วนะตาเนาะตัวนี้นี่ตามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ย 100% เลย 100% นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะ 100% จริงนะครับตาวันนี้ปล่อยให้หมดกระป๋องเลยนะครับเชื่อครับดูโลมก่อนกันแล้วกันดูโลมเวลาประกันมาโอ้โหเกือบโอ้โหเกือบชนหลังคาผมชนแล้วสิตาจะปล่อยไปเรื่อยๆยังไงครับตาเอาจนหมดกระป๋องเลยครับตาโอเคครับแต่ยาวพี่ให้พี่อมพันครับตาให้พี่อมพันโอ้พันลำบากแล้วครับข้าวอะไรไม่เป็นไรตาสาวให้พันได้สบายเห็นไหมถึงขึ้นใจใหญ่ก็จริงแต่มันขึ้นไม่เหมือนเขาครับคือมันง่ายกว่าเขาง่ายนะตัวใหญ่นะครับนะง่ายเพราะตารู้ใจมันไงครับรู้ใจลมกว่าจะแต่งได้ขึ้นแบบนี้ยากใช่ไหมครับกว่าจะได้จะบอกคุณ จะบอกคุณเลยวันนี้ได้ตัวเดียวเลยนี่แค่ตัวนี้นะตัวแรกเลยเนี่ยที่คิดว่าอยากจะทำใหญ่ๆคือเขาจีบเขาไว้ตัวนึงเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูขนาดให้หมดได้กระป๋องเลยยังได้เลยวันนั้นปล่อยหมดเลยบอกโอ้โหแจ๋วแจ๋วเลยไม่น่าเชื่อจะขึ้นขนาดนี้ดูทีน่ะขนาดเล่าใหญ่ใช่ไหมไม่ต้องวิ่งไม่ต้องโอ้โหใครสนามฟุตบอลขึ้นว่าวเนี่ยโอ้นี่เหมาะเลยดูที่นี่เห็นไหมชายคาเอ้ยต้นไม้เอ้ยความกว้าง3วาแค่นั้นเนี่ยสามารถเอาว่าวขึ้นได้เลยเห็นไหมจริงครับเนี่ยวันนั้นคนจีนก็มาซื้อมาคนจีนเลยครับตาครับบอกมีดาดฟ้าไหมเตี๋ยบอกมีขึ้นไปดาดฟ้าเลยครับไม่ต้องเลยไม่ต้องวิ่งว่าผมว่าฮะได้เหรอได้ไม่เชื่อลองดูไปถึงก็พาลูกพาเต้าขึ้นหลับเต้งเลยปล่อยให้ลูกเขาบนหลับเต้งเขากว้างสองว่าแค่นั้นอ่ะเออใช่ไหมเรากลับมาซื้ออีกกลับมาซื้ออีกมาชมด้วยสมราคาคุยเลยเวลาว่าเขาไม่ต้องวิ่งจริงๆอ่ะจริงครับตาขนาดอยู่บนหลับเต้งยังปล่อยได้ว่าจะไปทิศทางไหนดูทีระหว่างไปทางพิชบูรณ์หรือ หรือไปทางอุดิตดิแต่คงจะไปได้ถ้าลมบนมีตลอดเห็นไหมนี่หมดกระป๋องแล้วหมดกระป๋องแล้วใช่ไหมครับตาว้าวโอ้ยสูงจริงครับท่านผู้ชมในโกโปรไม่เห็นเลยนะยากซูมไม่ได้หายากเอาเล่นได้ไกลมากเอาไปปล่อยแข่งกับใครก็ได้ท้าพิสูจน์เลยเอาโอเคครับตาตอนนี้ได้เวลาเก็บแล้วครับพอละตาร้อนละเดือดรับมาละอ่ะคนที่รับผิดชอบก็คือพี่โอรับกรรมพันเชือกจริงนะตาก่อนจะเป็นเซียนว่าวได้ก็ต้องเป็นลูกมือมาก่อนนะครับนะตรงนี้แบบดีแล้วจริงนะสนใจดูมองอยากรู้ใครถามเดี๋ยวสอนให้เพราะตาตั้ง77แล้วตอนนี้ครับอยู่ได้สักกี่ปียังหาลูกศิษย์ดีๆยังไม่ค่อยจะเจอเลยเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาเจอเนี่ยเลยแล้วเนี่ยเจ็มไหมครับว่าวโอ้ยกำลังลงครับตอนนี้กำลังลงไหมครับผมกำลังแลนดิ้งฮะแลนดิ้งนู้นนะครับอีกใช้เวลาอีก1ชั่วโมงนะครับว่าวค้างครับว่าวค้างนะครับตาเป็นประวัติศาสตร์แล้วครับว่าวตาเล็กค้างครับโยมไปนำทีมไปเปล่า
เอาว่าไปหนูต้องไปกันเองใช่ตาไม่ไหวแล้วมาพุ่งไปเอาละครับโอ้ยบ้านเขามีเจ้าของมาเนี่ยเข้าไปนี่เราต้องขออนุญาตเขาก่อนนะพี่โอมเอาละครับตอนนี้พี่โอมกำลังออกมานะครับผมพี่อย่าลงเลยได้ไหมได้อยู่แล้วนั่นเกิดเสียหายอะไรไหมว่าเสียหายไม่มีใช่ไหมจะอุ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะอย่าใส่หนามแล้วมันก็ไม่ใส่รองเท้ามาครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาว่าวของคุณตาเล็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ตาเล็กก็ได้ทำการปรับแก้นะครับผมไม่ใช่ตกแต่งนะปรับแก้เลยนะครับผมที่หูซุ้งนะครับผมเราเห็นเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับหูซุ้งเนี่ยสำคัญเนาะถึงแม้ทำว่าวมาสมบูรณ์แต่ว่าหูซุ้งไม่ได้ก็จบเลยไหมครับจบเลยหัวทิ่มนี่ครับตาเหมือนกับเมื่อกี้เลยครับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับในรอบกี่ปีนะตาที่ทำว่าวมา67 ปีนะครับเพิ่งมาล้มวันนี้นะครับตอนนี้ผมได้คว้าแชมป์มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคว้าแชมป์อะไรเคยตอนนั้นเคยบอกว่าตาว่าตาต้องมีบ้างแหละที่แบบหัวทิ่มลงไงในที่สุดเขาเรียกสายซูโยหน้าไปคำศัพท์ของพวกเล่นว่าวก็โอเคคลิปนี้ผมขอปิดที่ว่าเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคุณแมงงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆวันนี้ผมขอลาไปก่อนกับคุณตาเล็กแล้วก็ว่าวจุฬายักษ์ลำนี้นะครับผมแต่ก็ดีมากเลยนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรแบบต้องแก้มากมายเลยก็ไม่มีแก้ก็มีแค่ปรับสายซุงนะครับผมโยหน้าโยหลังโยหน้าโยหลังเฉยๆแล้วตาเนาะโอเคครับผมลาไปก่อนครับ